ก็อยู่กับชูน่าแจ้งจริงแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่คนอาจจะรอคอยหรือเปล่าจีก็ไม่รู้นะก็หวังว่าทุกคนจะรอคอยกันนะก็คือมันเป็นคลิปที่จีจะมาเล่าประสบการณ์ค่ะว่าที่จีไปมิวแบงค์เป็นยังไงก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอ่ะก็จีจะเล่าตั้งแต่เริ่มจนจบวันเลยละกันเนาะว่าทำไมถึงไปคิดยังไงแล้วก็ไปเพราะเหตุอะไรอะไรอย่างงี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยก็เอาสาเหตุที่ไปเกาหลีก่อนเลยละกันเนาะก็คือใครยังไม่รู้นะคะว่าจีไปเกาหลีมานะคะก็เมื่อตอนวันที่18กรกฎาก็ย้อนไปเมื่อแบบต้นเดือนกรกฎาเลยเนาะก็คือพ่อจีเพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะคะซึ่งไปดูแลย่าจีมานะคะที่อังกฤษก็เลยแบบว่ามันมีโอกาสว่าตอนที่เซฟยังมีคอนไอเดียคัทที่เกาหลีก็มีแบบเอสคูปก็ประกาศว่าเนี่ยจะมีคัมแบ็คอะไรอย่างงี้แล้วทุกคนก็แบบตื่นเต้นเฮ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เขาก็เลยออฟฟิเชียลได้มาประกาศว่าจะมีคัมแบ็ควันที่16นะใจจีอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากไปคัมแบ็คนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อตอนพฤศจิกปีที่แล้วจีก็ไปคัมแบ็คตอนเพลงบักซุงมานะคะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเฮ้ยปีนี้ก็ไปคัมแบ็คอีกสิก็เพลงออดจันไนท์แหละนะคะทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอเพราะว่าเนี่ยพ่ออยากไปมากเลยไปได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยขอพ่อก็แบบต้องคิดดูก่อนว่าแบบช่วงนั้นจะไปไหนหรือเปล่ามีอะไรทำหรือเปล่ามีอะไรที่เล่นด้วยหรือเปล่าสรุปว่าจีก็บินไปนะคะแต่ว่าจีไม่ได้ไปวันที่แบบคัมแบ็คเลยจีไปวันที่18ก็คือวันพุธนะคะเพราะว่าจากวันที่16ก็คือวันคัมแบ็คก็วันคัมแบ็คจีก็ได้ซื้อเพลงทำรีแอคชั่นแล้วก็ซื้อเพลงแล้วก็อะไรงี้อย่างนี้ในโทรศัพท์ไปนะคะก็เลยวันที่18เราก็นั่งเครื่องนะคะจะบอกว่าปีที่แล้วที่จีไปเกาหลีคือจีไม่ได้มีโอกาสไปมิวแบงค์ตอนคัมแบ็คของเพลงบักซูมเพราะว่าจีกับวันนั้นพอดีจีเลยไม่มีโอกาสได้ไปนะคะแล้วก็ทุกคนจะแบบว่าพี่จีรู้ได้ไงว่ามิวแบงค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือจีก็คือต้องไปเสิร์ชดูพวกในกูเกิลนะคะว่าแบบว่าจะมีคนที่เขาชอบศิลปินตามศิลปินก็จะรู้ว่าเนี่ยวันศุกร์เนี่ยต้องไปมิวแบงค์นะอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะทุกคนจีก็แบบว่าจีเป็นคนที่แบบเวลาไปเที่ยวประเทศอะไรนะคะทุกคนจีก็จะทำแบบแผนของแต่ละวันไว้ประมาณนี้นะคะว่าเนี่ยวันนี้นะเราไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นั่นนะคะKBS View Bank เนี่ยค่ะว่าลงจากที่ไหนเดินไปยังไงอะไรอย่างงี้เนาะก็คือตอนนี้แหละที่จีไปก็นั่นแหละตอนแรกอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่า View Bank อ่ะเขาจะทำแบบมาทำมีแบบวันถ่ายรายการวันไหนบ้างก็มารู้ก็คือตอนที่อยู่ที่เกาหลีวันพุธนี่แหละว่าเนี่ยจะไปมีแบงค์นะต้องไปวันศุกร์แล้วช่วงนั้นคือจีอ่ะไปวันพุธแล้วก็กลับวันจันทร์นะคะซึ่งก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นศุกร์นี้เราก็จะไปตามล่า17ที่มีแบงค์นะคะเข้าใจป่ะเนี่ยผ่านมานะคะก็คือวันพุธก็คือเดินเล่นในเมืองโดมวันพฤหัสก็ไปเดินฮงแดแล้วก็อยู่ดีก็ไปเจอบ้านแบ็คพิงค์เดินมั่วๆแล้วก็เจอนะคะทุกคนก็ถ้าใครไม่ไปดูคลิปก็ไปดูตรงนั้นได้ก่อนแล้วความดุอันนี้ได้ก็คือดีจะอธิบายว่าไปทำอะไรบ้างเนาะก็วันศุกร์ก็เลยโอเคเราจะไปมิวแบงค์กันนะคะตั้งแต่6โมงกันเลยบางครั้งก็มันก็ไม่ตรงเวลาที่เราจะไปใช่ไหมก็เราก็เลยตัววันนั้นอะวันพฤหัสอะก็คือก่อนที่เราจะไปวันที่20เนี่ยวันที่19ก็คือวันพฤหัส20ก็คือวันศุกร์ใช่ปะเราก็แบบตัดสินใจว่าเนี่ยเราจะแบบตื่นแต่เช้ามากเราจะไปให้ได้อะไรอย่างงี้ก็คือแบบว่าคือทุกคนก็ต้องเข้าใจนะว่าพ่อเราก็แบบอายุเยอะแล้วเขาก็แบบเหนื่อยอะทุกคนฝรั่งเป็นคนขี้บ่นนิดชนิดนึงเลยเราเล่นก็คือพ่อเราเป็นทายที่แบบมีเหตุผลถึงจะไปแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะเรื่องไปตามสิ่งที่ค่ายเพลงค่ายตึกมิวแบงค์เขาไม่ได้ว่าเลยนะพ่อบอกว่าเนี่ยทริปนี้จะไปของจีน่าเลยจีน่าอยากทำอะไรจีน่าก็ทำเราก็เลยแบบได้เลยพ่อเราก็ต้องไปมิวแบงค์กันแต่ว่าทุกคนคะอยากให้ทำความเข้าใจนะคะก็คือต้องคุยกับผู้ปกครองให้รู้เรื่องก่อนว่าเนี่ยจะทำสิ่งนี้นะโอเคไหวเปล่าคือจีคุยกับพ่อเรียบร้อยนะพ่อจีก็แบบโอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเราไปกันก็เลยวันนั้นคือจะบอกนะว่าวันที่19อ่ะตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนขนาดพยายามนอนอ่ะตอนตีหนึ่งตีสองของวันที่20ก็คือน้องจีนอนไม่หลับคือก็ได้ถ่ายทวิตแบบมิวแบงค์ว่าเนี่ยอะไรกันแล้วเขาก็แบบว่าบอกกันว่าตอนนี้ก็มีกิ๊กคิวแล้วอะไรเงี้ยที่เกาหลีนะคะมันจะมีแท็กมิวสิกแบงค์อยู่นะคะก็ไม่รู้จีก็เข้าไปก็มีแบบถ่ายว่าตอนนี้นะคะควรเยอะแค่ไหนจีก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเราจะไม่ไปรอว่าเราจะไปรอตอนที่เขาถึงเลยสรุปว่าเข้าใจนะคะเขาบอกว่าศิลปินจะเข้าแบบประมาณ8โมงอะไรเงี้ยจีก็แบบเฮ้ยเราต้องไปถึง8โมงพอดีเลยเป๊ะแน่ๆเลยอะไรเงี้ย
สรุปว่าตอนนั้น6 โมง 6 โมงครึ่งก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็เลยเรียกพ่อว่าเนี่ยพ่อไปตื่นก็คือบอกกันนะว่าจะยังไม่ได้นอนนะคะตั้งแต่เมื่อวานของ19ถึงจน6 โมงครึ่งยังไม่ได้นอนนะคะ6 โมงตอนเช้านะคะก็คือไปเรียกพ่อเนี่ยพ่อไปอาบน้ำก็จะได้ไปนะคะก็คือทั้งหมดเวลาจากนั่งเคอร์จีพักอยู่เมียงดงนะคะทุกคนแล้วก็การที่นั่งจากเมียงดงไปNational Embassy นี่มันก็ไหลต่ออยู่นะทุกคนคือต้องนั่งไปโซสเตชันนั่งโซสเตชันเสร็จก็ย้ายไปตะนู่นไซนี่ไซนั้นปวดหัวนะคะตอนนั้นก็ปลุกพ่อเราจะได้ตื่นเร็วๆเพราะมันใช้เวลาประมาณ40 นาทีครึ่งชั่วโมงหรอ something อ่ะนะก็ไม่ได้นานมากหรอกคือนั่งรถไฟใต้ดินนะคะทุกคนเราไม่ได้นั่งแท็กซี่เนาะเพราะแท็กซี่ที่นั่นแพงจริงๆนะคะก็เลยตัดสินใจว่าปลุกพ่อปุ๊บพ่อก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็นั่งถ่ายทวิตไปทุกคนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นประมาณ7 โมงเซฟถึงแล้วเซฟเดินเข้าตึกไปแล้วก็เลยพูดว่าดาดี้ไม่ไปกันดีไหมอ่ะคือเซฟก็เข้าไปแล้วอ่ะก็คือแบบเนี่ยนกโคตรเลยนะแบบเฮ้ยทำไมนกขนาดนี้แล้วเราก็แบบก็เลยแบบเขาก็ไปอ่านอีกรอบนึงแบบว่าพวกกูเกิลแบบพวกพันทิปเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีศิลปินออกมากินข้าวตอนเที่ยง10 โมง 10 เที่ยงอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับเข้ามาอีกตอนบ่าย 3เพื่อมาถ่ายรายการสุดคือเราก็ไปอัดอะไรอย่างนี้มาแล้วแบบนั้นเราก็ไปรอจนเที่ยงก็ได้วะก็เลยไปกะว่าเนี่ยจะไปรอถึงเที่ยงอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบคุยกับพ่อว่าอ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอถึงเที่ยงละกันว่ายังไงฉันก็ต้องรอให้ได้ก็เลยแบบณตอนนั้นคือแบบใจก็แบบคงนกอะคนนกเซฟอะคงไม่มีอะไรแล้วอะคือไปถึงนะคะทุกคนก็คือแล้วก็แบบเราต้องแบบสปรินต์ค่ะทุกคนแล้วก็เดินเลยแบบเดินไปที่ทางมันจะมีประตูตรงนี้คือประตูข้างๆที่เป็นประตูทางเข้าตอนเช้าแล้วก็มีประตูฝั่งนู้นที่เอาไว้คนที่จะเข้าไปดูเพลงตอนที่เขารอบอัดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคือเซฟอะมันต้องมีรอบซ้อนแล้วก็รอบอัดแล้วก็รอบใหม่ทีก็คือรอบสดก็คือรอบที่ประกาศรางวัลนี่คือรอบสดนะคะโอเคง่ายต่ออธิบายยังไงดีคือไปรอตอนนั้นอะมันก็แบบไปแบบคนไม่รู้อะไรเลยไปแบบงงโคตรอะไรก็ไม่รู้ก็แบบว่าก็เลยได้เสียงคนไทยคุยกันแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยว UMB จะมานะใช่เดี๋ยวไมทีมก็จะมาเนี่ยอุ้ยอยากเจอไมทีมมากเลยแล้วก็แบบงงเลยว่าแล้วเรารู้จัก UMB ว่าแต่เราไม่รู้จักไมทีมคือใครอะไรอย่างงี้แต่เราก็แบบเข้าไปซื้อตอนนั้นก็คือแบบไมทีมโอ้ไมทีมน่าสนใจนะคะไมทีมน่าสนใจมากก็แบบว่าไปขยับไปถามพี่เขาว่าคือแบบก็ถามไปว่าพี่คะคนเกลียดเสียงตัวเองพี่คะอันนี้คือทางเข้าศิลปินไม่ออกไหมกูทำเสียงไม่ได้พี่คะอันนี้คือทางเข้าศิลปินใช่ไหมคะพี่เขาก็หันมาอ๋อใช่ค่ะแล้วก็จีก็พูดว่าอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะจีก็เลยแบบคือมันจะมีคนไทยอยู่เขามา2 คนแล้วเขาก็มาอีก2 คนคือ2 คนนี้มาตามเซฟกับเอพิงแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็มาตามไมทีนกับ UMB แต่2คนนี้เขาเป็นแบบอายุ20 กว่าแล้วเขาก็จะไปโปเรื่องแบบว่าเนี่ยวันนี้จะมีค่ายพอยต์อันนี้นะไปอันนี้นะศิลปินไปค่ายเพลงนี้คือเขารู้หมดเลยจีก็งงว่าเขารู้ได้ไงคือจีก็ไม่รู้เขาติดตามจากไหนใช่ปะจีก็เลยคุยกับพ่อเนี่ยว่าเนี่ยก็อธิบายให้พ่อฟังว่าเนี่ยนะมันเป็นทางเข้าศิลปินอะไรอย่างงี้คือตอนนั้นนะเขาบอกก่อนนะคะว่าจีไปถึงตอน8 โมงตรงแบบตรงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วขนาดเป๊ะเขาถามว่าจีทำไมคนน้อยจังก็คือจีว่าตอนที่จีไปมันไม่มีช่วงบางทันคัมแบ็กกัดคัมแบ็กวันนั่นแหละมั้งก็เลยน่าจะน้อยนะทำที่จีว่าไม่น้อยนะเยอะมากตอนแรกก็แบบเฉยๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามก็เลยแบบอยู่ดีก็แบบเข้ากลุ่มพี่เขาไปเลยว่าพี่คะพี่มาตามใครเหรอคะเขาก็บอกว่า17แล้วก็แบบนี่ก็ตาม17เหมือนกันก็เลยแบบอ๋อหนูก็ตา17ค่ะมึงตอนนั้นกูอยู่ในหน้ารั้วกูแบบงงมากว่าทำไมกูต้องมาตอนนี้ทำไมไม่มาแบบนานแล้วทำไมเพิ่งมาอะไรอย่างงี้ก็จากนั้นก็ยังไงต่อพี่เขาก็แบบถามว่าอ้าแล้วน้องเมงใครจีก็เลยบอกว่าอ๋อเมงพี่8ค่ะพี่อยู่คนนี้ไม่ได้จริงเสียก็งงใครคือ8แล้วก็เลยอ๋อดีเองอะไรเงี้ยเพราะดีเองเป็นในไทยก็เป็นเลข8อะไรอย่างงี้คือนั่นแหละแล้วพี่เขาก็มาตามวนดูนะคะแล้วแบบวนดูก็ดีนะแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ยืนรอไปสักพักนึงอ่ะมันจะเป็นผ่านไปประมาณ8 โมงครึ่งค่ะทุกคนก็มีแบบยังไงอ่ะปั๊บลักซี่เหรออยู่เงี้ยที่แบบเฮ้ยใครมาวะอะไรเงี้ยคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กค่ะทุกคนเดินออกมาจากหน้าประตูของหน้าตึกหน้าเดินออกมาปรากฏว่าเป็นนี่นะคะจีก็เจอคนเนี้ยนะคะที่เคยอยู่ใน IOI นะคะทุกคนแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เขาสวยมากอ่ะอินเสิร์ตคลิปค่ะ
บอกพี่เขาสวยมากทุกคนก็เลยพี่สีจอนก็แบบมากับเมนเจอร์ขึ้นรถไปก็อยู่ท่าเนี่ยเราเห็นตอนพี่แกขึ้นรถนะพี่แกอยู่แบบอย่างเงี้ยเหมือนกับเหนื่อยมากแล้วอ่ะผ่านไปนะคะจากนั้นคือเราอ่ะอยู่นอกรั้วนะคะเพราะว่าเราปภ.ไม่ให้เข้านะคะบอกไปก่อนเราไม่ได้อยู่ในรั้วเนาะก็จากนั้นก็แบบมีเสียงแบบโอ้ฟอร์มิสไนท์ฟอร์มิสไนท์แล้วก็แบบก็เลยหันไปแกเป็นพี่ผู้หญิงที่สวยมากเลยเราไม่รู้ว่าเขาคือใครอ่ะเขาคือใครช่วยบอกเราหน่อยนะเขาสวยมากอ่ะเรารู้ว่าเขาอยู่ในฟอร์มิสไนแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครในฟอร์มิสไนงงไหมพี่แกน่ารักมากพี่แกแบบอันนี้โง่เหี้ยคือแบบน้องจีไม่อยากอยู่บนโลกแล้วน้องจีตายตรงนั้นได้ไหมคะน้องจีไม่อยู่แล้วอะคือแบบเฮ้ยศิลปินเยอะมากแกมาเขาออกตัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอะไรวะงงกับตัวเองอะอยู่ดีกูจะมาอยู่ดีก็มาติ่งขนาดนี้เราก็คุยกับพี่สองคนที่ติ่งเซฟว่าแบบเนี่ยพี่ถ้าเราเข้าไปได้ไหมอะอยากเข้าไปมากเลยมันจะได้ใกล้ยิ่งใกล้กว่านี้คือมันจะได้เห็นชัดกว่านี้เพราะอยู่นอกรถมันก็เห็นแค่ตอนเขาขึ้นรถอะตรงปะเราก็พี่เขาแบบแต่พี่ไม่กล้าพี่กลัวโดนไล่เราก็กลัวโดนไล่นะทุกคนเราก็เพิ่งไปสักพักนึงเราเห็นคนจีนอะลงมาจากเลยซี่ก็นี่ชื่ออะไรจะพูดภาษาจีนนะทุกคนแล้วเขาก็เดินลงมาจากแท็กซี่เขาก็เดินเข้าไปเลยแล้วเราก็แบบพี่หนูว่าเราต้องเข้าแล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้เราคงจะนกอีกนานเราก็เลยแบบวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ตรงแบบรั้วตรงเนี้ยมันจะเป็นรางจากรถแล้วมันก็จะเป็นรั้วริมเนี้ยอยู่ตรงนี้เลยก็เลยแบบนั้นเราก็รอไปละกันคือเข้าไปประมาณตอน9 โมงกว่าๆนะคะทุกคน9 โมงแบบ 40 จะ 50อะไรเงี้ยก็อยู่ไป10นาทีเว้ยก็ได้เสียงมูมูแลนมูมูแลนแบบพวกที่เขาเป็นบ้านไซส์อะแฟนไซส์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมึงอะไรนะมึงอะไรเขาก็ถ่ายรูปผู้ชายเยอะมากเลยวันนั้นผู้ชายเยอะมากแต่ผู้ชายที่เป็นแบบแฟนไซส์เยอะมากเราก็แบบตอนแรกก็สตันก็เลยวิ่งจากอยู่ฝั่งเนี้ยก็วิ่งไปอยู่อีกฝั่งนึงก็วิ่งไปวิ่งแบบมีเสียงเลยเห็นไหมนะเป็นเสียงเลยก็เลยแบบวิ่งไปแล้วก็หยุดสิ่งที่ทำได้คือเอากล้องขึ้นมาถ่ายเพราะถ้าเอาโทรศัพท์ถ่ายกูไม่มีอยู่แล้วไม่มีกระจิกกระใจจะถ่ายแล้วแล้วก็ได้เป็นแบบคลิปที่ใครอะออกมาคนแรกแล้วก็มีพี่เจนส่วนตัวเลยพี่เจนก็เดินหน้าแบบลอยไปเดินแบบไม่แคร์ใครเดินแบบหนึ่งก็อย่างงี้คือแบบเราก็แบบอ้าวตายแล้วเมนกูไม่ได้อะไรกับกูเลยตอนนั้นไม่ได้เมนแค่แบบชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เป็นหนึ่งเมนเราได้แหละเราก็แบบเจนี่อันนี้เร็วกว่าเลยเอาอะไรอ่ะเราก็เลยแบบยืนรอสักพักนึงเราหันไปว่าทุกคนก็เป็นจิลีใครอ่ะแดนซี่แล้วก็เดซี่นะคะทุกคนแล้วก็แบบเราไม่อยากเรียกเขาเลยเพราะหน้าตาเขาแบบไม่อยากให้เรียกเลยเขาก็แบบมองอย่างเราก็แบบแล้วก็เป็นชีแล้วจากนั้นก็เป็นพี่เฮบีของเราเราก็แบบว่าเห็นเฮบีแบบโบกมือเว้ยเราก็แบบลองเรียกปะวะลองเรียกแล้วก็เรียกแล้วก็เป็นสิ่งนี้ค่ะทุกคนเฮมิน่าทุกคนถ้าเป็นทุกคนจะรู้สึกยังไงขนาดเราก็แบบพี่เฮบีก็คือตอนนั้นก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเมนเฮบีก็ได้คือแบบเป็นอีกเดียวที่น่ารักมากคือแบบใครเรียกก็หันใครเรียกก็หันเข้าใจปะแล้วก็แบบเราก็เลยแบบคือโดนแบบอย่างเงี้ยแล้วอะเฮ้ยมันดีอะคือมันดีมากเลยอะเราก็เลยแบบทำไมน่ารักอย่างงี้ทำไมทอนมันน่ารักกันอย่างงี้แต่นั้นนะเขาก็จะเป็นผู้ที่แบบเข้าตึกออกตึกก็คือจะมีเอพิงน่าจะเป็นไฮยอนที่เดินเข้าตึกไปซึ่งน้องจีก็มีคลิปให้ดูไฮยอนคนคือขอโทษที่มันถ่ายไม่ดีนะแต่ก็คือแบบคนเยอะมากอะจริงๆคนเยอะมากๆแล้วก็แบบไม่ก็ถอยเยอะก็เลยรอไปประมาณอีก20นาทีแล้วค่ะก็ได้เสียงเจ้าเป็นชีจงฮานจงฮานตอนแรกก็แบบทำไมคือตอนนั้นอะจีก็นั่งแบบว่างนอนอะคือทุกคนต้องเข้าใจคนไม่ได้แบบนอนมาแบบหลายชั่วโมงก็แบบอยู่อย่างเงี้ยพี่เขาแบบน้องไหวไหมคือในหน้าตาเราไม่ไหวมากเลยวันนั้นเราแบบเพียมากอะแล้วเขาก็พูดว่าจงฮานจงฮานตอนนั้นในใจก็แบบทำไมชื่อคล้ายๆเซฟเลยวะก็อยู่ท่าเนี้ยแล้วพี่เขาเฮ้ยเซฟตอนนั้นจุดนั้นอยู่ท่านี้เขาก็พูดว่าเซฟจีก็แบบอะไรนะแล้วจีก็ยืนขึ้นเว้ยแล้วจีก็แบบไหนอ่ะ
แล้วก็เลยแบบตั้งใจเอากล้องไว้อยู่นี้ก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายพี่จงหันมันดีมากเลยมันก็เจอดีโน่อะมันดีมากอยากจะกินดีโน่ดีมากอะคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะดีโน่ผมจะปูน่ารักอะแล้วแบบความผิวแบบขาวแล้วกูว่าเจอใครต่อก็เจอดีเคดีเคดีมากเลยอะดีเคปลุกบึ้มทุกคนนั่งก็ซึ่งกว่าแล้วเขาก็ทำงานแบบอย่างเงี้ยเหมือนร้อนอะแล้วก็แบบช็อกมากอะคือแบบอะไรวะอยู่ดีก็เจอสี่คนแบบใกล้มากมันใกล้กว่าตอนเป็นคนอีกอะคือคนเหรอเราจะยืนดูเขาจากข้างบนว่าไม่รู้เรื่องแล้วอะคือคนอะเราจะยืนดูเขาจากข้างบนแต่อันเดียวเราอยู่กับเขาแค่เนี้ยไม่อยู่กับเขาแค่เนี้ยเหมือนตื่นเต้นมากเลยคือยังจับอารมณ์โมเมนต์นั้นได้อยู่เลยคือแบบดีมากอะคือแบบพอดีโน่อะคือแบบน้องชาญอะไม่รู้ว่าตอนนี้เมนไข่แล้วเราก็เลยแบบกูมีกำลังใจยืนแล้วตอนนี้อยู่ถึงเที่ยงเลยอยู่ถึงเย็นไปเลยคือตอนนั้นมันเพิ่ง10โมงครึ่งอะประมาณครึ่งอะ10โมงครึ่งนักออกไปกันอะแล้วน้องก็กลับมาอีกทีบ่าย3เว้ยคือตอนนั้นตอนที่นักออกไปเราก็แบบถึงจะไม่ใช่เมนอะถึงจะแบบโอ๊ยแต่เราก็ชอบซึ่งกวนดีเคกับดีโน่อยู่นะแต่แบบถึงจะแบบไม่ใช่เมนเราอะเรายังแบบบ้าขนาดนี้ถ้าเป็นพี่หาคูแบบน่าจะชักอยู่ตรงนั้นก็ตายลงพื้นไปเลยอะคือแบบไม่เข้าใจตัวเองมากคือตอนนั้นก็คือสั่นหมดเลยคือปากก็สั่นคุยกับพี่เขาก็ไม่รู้เรื่องคือแบบตอนนั้นคือแบบมือก็แบบอยู่อย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือแบบก็เลยไปถามคือแบบพ่อเราก็ยืนอยู่นอกรั้วแล้วเราก็เลยไปถามพ่อแบบพ่อแบบไปทำอะไรมาแล้วก็แบบใช่ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบคือแบบตอนนั้นชีวิตคือแบบมันเหมือนจะคอมพีอะแต่มันก็คอมเว้ยแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดอะแล้วมันแบบยังไงก็ไม่รู้มันใกล้เกินไปอะแล้วตอนที่เขาเดินมาเราก็ถอยหลังแบบเฮ้ยอย่ามาใกล้กูสกปรกมากอย่ามาใกล้กูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรารู้สึกว่าเราสกปรกหนักมากคือแบบเขาไม่ควรจะมาอยู่กับเราเขาไม่ควรจะอยู่ใกล้ๆเราเพราะเราแบบตัวไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราแบบอย่านะเขาเหมือนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์อะแล้วเราก็เป็นแบบอะไรพเนจรแบบอย่างมาเข้าใกล้นะอะไรเงี้ยแต่ความที่แบบถ่ายไปก็จะถอยหลังไปแบบโนยายาเข้ามาพี่จอห์นก็จะผ่านกูไปเลยชุบดีโน่ดีเคสกวาดมันจะดีมันมีอะไรดีกว่านี้ไหมก็เลยผ่านไปชั่วโมงหนึ่งทุกคนประมาณอุ้ยดีเคลงรูปน่ารักเนี่ยพูดถึงดีเคไม่ได้เลยดีเคชอบลงรูปให้เราน่ารักมากผ่านไปประมาณ11โมงเพิ่งจะ11โมง10นาทีกว่าก็แบบมีรถ2คันขึ้นมาแล้วเขาก็บอกเนี่ย twice จริงๆก็แบบก็ถามไปถามพี่เขาว่าอ้าววันนี้ถวายมาด้วยหรอคือจีรู้สึกจีคือตอนนั้นจีนึกสึกเอ้ยคือตอนนั้นอ่ะจีก็คิดว่าถวายอ่ะแบบไม่มีคัมแบ็กแล้วอะไรเงี้ยคือหมดอะไรนั้นไปแล้วหมดช่วงโปรโมทไปแล้วแต่เขาบอกเฮ้ยนี่เพิ่งเข้าอาทิตย์ที่2เองแล้วก็แบบหืมอ้าวหรอคือตอนนั้นกูแพงมากตอนนั้นกูจะแซมแล้วกูไม่คิดอะไรแล้วก็แบบเดี๋ยวถ่ายถวายให้เพื่อนเราก็ได้เพราะว่าเพื่อนเราอ่ะติ่งถวายคืออินมี่นะคะแอมเมดคะอุตส่าห์ถ่ายจื้อให้มึงเลยนะคะเนี่ยตอนแรกอ่ะก็มีรถ2คันเว้ยแต่ว่าคันแรกก็มาจอดใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้ลงก็คือคนแรกที่ลงไปคือจงฮยอนจากนั้นก็มีใครต่อสานะลงไปอุ้ยสานะสวยมากคือตอนนั้นจำได้คือมองหน้าสานะแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จื้อวีอุ้ยวีจื้อเว้ยคือตอนแรกนึกว่าจะนกจื้อแต่ว่าจื้อแบบจื้อตัวจริงไม่ค่อยสูงแต่สวยมากดูตัวจริงอะไม่ค่อยสูงแต่ถ้ายืนกับเมมเบอร์จะสูงงงไหมงงแล้วก็มาเจอใครอีกอะพี่จีโยแล้วก็แชยองเจอแค่นี้ตอนไหนอะไม่เจอสี่คนก็คือนายอนโมมีนะดายันไม่เจอเลยไม่เจอใครเลยไม่เจอเลยคนที่มาติ่งทำไว้เยอะจริงๆคนเกาหลีทั้งนั้นเลยมาเยอะจริงๆเราก็แบบคือมองเห็นแค่2คนเพราะว่าหันมาแค่2คนก็คือสายนักกับจูวีที่เหลือพี่จงยอนจีโยแล้วก็เชไม่หันเพราะว่าเมนีผลักให้รีบเดินเข้าไปก็หลังนั้นผ่านไปก็ไปเจอวงไมทีนเฮ้ยคือแบบไม่มีคนนึงที่หล่อมากก็คือคนนี้หล่อมากอ่ะเขาคือใครอ่ะเขาร้อนหนักมากเลยอ่ะก็เลยถ่ายคลิปไมทีนมาทุกคนได้นะคะสำหรับคนที่เป็นแบบจริงไมทีนนะคะคนจริงไมทีนคนจริงไมทีน
ที่หล่อมากเว้ยส่วนตัวเราก็ไม่รู้นะว่ามีใครมั้งแต่หล่อมากก็ผ่านไปประมาณตอนเที่ยงก็คือโมโมแลนด์ก็กลับมาน่าจะเป็นรอบอัดแล้วมั้งเพราะว่าน่าจะซ้อมไปแล้วก็น่าจะเป็นรอบอัดหรือเปล่าหรือว่ารอมารอตอนรอบสดนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าเขาก็ใส่ชุดที่ต้องแสดงขึ้นนะคะก็เดินเข้าไปก็คือส่วนตัวเรียกพี่เฮบิมละหรือเมลคนนี้ที่เราชอบคือเดซี่ป้าบอกของกูมาจากไหนไม่รู้เรียกใครไปเรียกเดซี่เฉยเลยเดซี่อะเดซี่น่ารักอะน่ารักมากเลยสองคนเนี้ยชอบมากเลยตอนนี้เป็นแบบ number one แล้วอะตอนนี้ไม่รู้จะเมย์ใครแล้วก็ผ่านอีก10นาทีนะคะไม่รู้ว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันเซเวนทีนก็เดินเข้ามาก็เดินเข้ามาแค่3คนก็คือมีแค่ซึงกวางดิโน่ดิแล้วก็ซอกมินที่เดินเข้ามาก็ผ่านไปอีกนะคะก็เข้ามาประมาณเที่ยง20ตอนเที่ยงครึ่ง UMB ก็มาน้องจีก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเผื่อมีคนติ่ง UMB เว้ยก็เลยเดินไปถ่ายทุกคนส่วนตัวไม่ได้ติ่ง UMB แต่เผื่อมีคนติ่งก็เลยไปถ่ายให้ทุกคนก็มีตามนี้นะคะเฮ้ย UMB มาเป็นคันเป็นบัสคันใหญ่มากอะคือแบบเป็นรถตู้แบบใหญ่มากไม่เก๋อะไรอยู่อย่างคันนี้แต่ว่ามันเป็นรถตู้ที่แบบคนในวงออกมาหมดแล้วแบบใหญ่มากจากนั้นผ่านไปก็ขอโทษนะทุกคนแต่เรามีลูกเราเลยต้องดูว่ามีใครมาบ้างไม่นั้นเราจะลืมก็มีพี่จองฮันของเราค่ะกลับมาอีกแล้วครูแบบว่าไม่รู้จะอะไรกับตรงไหนกับพี่แกดีคือแบบพี่แกดีมากนี่คือรูปพี่ถ่ายได้อ่ะคืนให้อ่ะคืนให้อ่ะประมาณนี้แล้วก็มีคลิปก็เอาไปดูตั้งแต่บ่ายใช่ไหมคะทุกคนก็ไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกไม่มีอะไรเลยหมดประมาณบ่ายกว่าๆก็มีไอพิงเดินเข้ามาเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งในไอพิงนะไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าถ่ายมาได้แบบชัดมากก็เอาไปดูคลิปจากนั้นจีก็แบบว่าคือยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าคืออยู่ตั้งแต่8โมงถึงบ่ายก็เลยไปที่ข้างๆนะคะมันจะเป็นประตูทางเข้าแล้วก็จะมีที่เอาไว้ไปดูดบุหรี่แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็พวกคล้ายๆมินิมาร์ทก็เลยเดินเข้าไปหาอะไรกินที่มินิมาร์ทจากนั้นก็ออกมากินนิดๆหน่อยตั้งแต่บ่ายก็รอไปเพราะว่าตอน 2:00 น 3:00 นี่ไม่มีใครเข้าแล้วก็ไปรอตอนประมาณ 3:00 อ่ะก็ไปรอหน้าประตูประเด็นก็คือโดนกัดไล่โดนไล่อีกแล้วโดนไล่ตลอดเป็นโรคโดนเป็นเลยไม่รู้โดนเป็นโรคโดนไล่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะแบบโดนตลอดไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นคนขนาดนี้คือโดนตลอดเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้โดนไล่ตลอดเลยคือแบบอ่ะโดนไล่จ้ะตอนแรกก็ยืนสักใกล้เลยยืนแบบเฮ้ยฉันต้องได้เจอเสียบแล้วฉันต้องเจอพี่หาแหละกูโดนไล่โดนไปไหนโดนไล่ไปตรงอยู่ตั้งแต่เช้าอ่ะข้างหน้าประตูไล่จนแตกตอนที่เข้ามาอยู่ตรงเปิดหน้าประตูแล้วไปไล่อยู่ตรงรั้วข้างนอกเพื่อพอออกไปตรงรั้วข้างนอกก็เห็นไอ้นี่แล้วว่าขาตั้งกล้องสูง02เมตรมันสูงมากคือแบบอีบ้าโอ้ยก็แบบกูต้องมีตรงกันจริงๆเหรออ่ะสรุปก็ไปเว้ยคนตรงกันเยอะมากคือคนที่รออยู่นอกรั้วเยอะมากน้องจีก็เลยแบบมุดเข้าไปไปอยู่ข้างๆใครเอ๊ตากล้องสูง2เมตรอะมึงไม้ขาดตั้งก็โคตรสูงอะสูง2เมตรสูงได้ไงวะใครผลิตวะไอ้ผลิตบุ๊ดอันนี้คือเดินไปซื้อบ้างสูงตั้ง2เมตรใครผลิตมันสูงมากเลยนะก็เลยแบบอ่ะโดนไล่ก็ไปเว้ยทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็เลยผ่านไปประมาณ 4:30 นก็เท่านั้นก็มีทริปเฮดคัมแบ็กนะคะซึ่งเราชอบพยองนามาแล้วก็อีดอยแล้วก็พี่ฮุยชอบมากเลยชอบเพลงทริปเฮดมากก็เลยไปถ่ายอีดอยไว้อันนี้เป็นก่อนที่เขาจะประกาศก่อนเขาเป็นแฟนกันด้วยนะคนคือจีไปวันที่20นะหุยแค่อีดอใส่เสื้อกล้ามสีเทาไม่ได้กล้ามากอ่ะแต่เป็นเสื้อแขนกุดอ่ะ
ล้วก็เดินมาแล้วความกล้าของนางแบบนั่งยิ้มน่ารักมากเว้ยแล้วก็แบบโอ้โหอืมทำตัวต่อไปไหนผมมันเจอแพ้เราเจออย่างจะนอนเหมือนเดิมผ่านไปก็จะเป็นทวายออกมาซึ่งจีถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นคนมูลทวายเยอะมากแบบเยอะมากแบบเหมือนฝูงซอมบี้อะเยอะมากจริงๆก็เลยแบบออกมาก็มีโมโมกับซานะนะคะเห็นใครเห็นซานะแต่ไม่เห็นโมโมอีกแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายด้วยเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเหนื่อยอ่ะก็เลยตั้งใจถ่ายเซฟอย่างเดียวเลยตอนนั้นอ่ะก็เลยถ่ายเซฟนะคะก็เลยรอไปรอไปรอไปประมาณรอไป20นาทีก็คือตอน 6:30 คืออีดอนออกมาสไวซ์ออกมาใช่ปะจากนั้นก็ประมาณจะ 5:00 แล้วเซฟออกมาขอเล่าอะไรก่อนได้มั้ยตอนแรกอะรถเซฟอะมันอยู่ข้างหลังเราเลยเว้ยมันอยู่ตรงรั้วมันจอดอยู่3คันเรียงกันมันอยู่ตรงรั้วแล้วตรงนั้นมันรถติดพ่อจีก็เห็นว่ามันน่าจะดีเลยไปช่วยเขาคือถ้าพ่อให้รถมันจอดตรงนั้นให้มันติดไปอะเราก็จะได้เห็นเซฟแล้วความที่กูเอาใจตัวเองนี่ก็พ่อก็เลยไปช่วยสื่อมวลชนนะเป็นตำรวจจราจรให้เขาอยู่ท่าเนี้ยพ่อกูอะแล้วก็แบบเฮ้ยพ่อทำอะไรวะคือตอนนั้นรู้เลยว่าเนี่ยรถเซฟว่าเซฟมันใช้รถตู้3คันคือมันเป็นถ้าอีกนิดเดียวอ่ะเซฟก็จะออกมาทางนี้แต่ปรากฏว่าอะไรพ่อจีไปช่วยถอยรถมันไปจอดอยู่ข้างหน้าตึกเลยอ่ะกูแบบกูนกก็เลยแบบใจตอนนั้นก็เอาให้ทำได้แล้วกันยืนรอไปก็พูดกับบุญก็บุญไปว่าเนี่ยถ้าเราอ่ะได้เจอเมนเราใน4คนพี่หาววันนอนพี่จอร์ดบูจีพี่คุบพี่คุบด้วยทำบวกให้เราจะไปซื้อป้อมแบบเยอะๆเลยสรุปว่ากูเจอใครกูเจออุจิทุกคนอุจิน่ารักมากอุจิตัวเล็กมากตัวใหญ่มากมันก้อนมากก็ถามว่าในคลิปเห็นพี่หาวไหมเห็นพี่หาวแต่พี่หาวไปขึ้นรถคันแรกนะคะทุกคนก็คือของเซเว่นทีนแต่ละยูนิตจะขึ้นรถไม่เหมือนกันคือคันแรกจะเป็นยูนิตเพอร์ฟอร์มแมนฮิปฮอปวอลเคิลจีอยู่ข้างหลังวอลเคิลก็จะอยู่ตรงท้ายแล้วแหละแล้วมันเป็นรถวอลเคิลพอดีอะอุจิแล้วพี่จอร์ดโอ้มึงคือมองแต่ไกลมิงก็สูงมากคือเห็นทุกคนเลยเว้ยไม่เห็นทุกคนอะไม่เห็นแบบไม่เห็นพี่คูไม่เห็นวันอูไม่เห็นพี่หาวไม่เห็นใครอีกอะพี่จูนไม่เห็นพี่จูนคือตอนนั้นก็แบบโอ้ยแบบดีใจที่เจออุจิเสียใจไม่เจอพี่หาวเสียใจมากจนแบบเฮ้ยพี่คนที่มาติ่งด้วยถามว่าแบบเห็นไหมก็เห็นแค่อุจิไม่เห็นวันอูไม่เห็นดีเอไม่เห็นอะไรเลยคือตอนนั้นอะไม่เห็นดีเองจริงๆพอย้อนมากับดูคลิปอะก็เห็น
าเป็นเรื่องอะไรฟรีพี่หาจะไม่ให้เราเห็นเว้ยถ้าเป็นเรื่องเสียตังค์พี่หาจะมาให้เราเห็นเช่นการซื้อบ้านไปนะคะจีก็ทำคลิปแกะบ้านไปหรือได้นะคะก็เอาเป็นว่าเราก็เห็นแค่นี้ก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้ากดได้ก็ถ้ามีอะไรดีจะมาเล่าอย่างนี้เองก็บอกว่าจะชอบนะมีประสบการณ์อะไรจะให้อยากเราก็บอกได้นะทุกคนก็อยากจะขอบคุณพี่ที่ไปติ่งกับหนูนะคะสองคนไหนๆก็แอดไลน์กันมาแล้วค่อยๆคุยกันนะฮะไปคนได้กันนะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย